ตาเปียกหมดนอนอากาศกำลังดีไงที่จริงหน้าหนาวเนี่ยภาวนาดีทำไมเวลาออกพรรษามาพระสายกรรมฐานเขาเรียกไปเที่ยวก็คือไปกรรมไปอะไรธุดงค์อย่างที่เขาเรียกกันจริงจริงในสายกรรมฐานเขาเรียกไปเที่ยวนะไปเที่ยวหาสถานที่นะหาสถานที่วิเวกนะหลีกเล้นอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าไปเดินธุดงค์อย่างเงี้ยที่จริงธุดงค์คำว่าพระธุดงค์เนี่ยนะพระธุดงค์นะต้องเข้าใจคำว่าพระธุดงค์นะพระธุดงค์นี่คือพระถือธุดงค์ควะ13นะแต่ไม่ได้ถือหมดทุกข้อหรอกเลือกเอาสักข้อสองข้อธุดงค์ควะเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งนะถึงเรียกว่าพระธุดงค์นั่งอยู่วัดก็เป็นพระธุดงค์ถ้าถือธุดงค์ควะอย่างฉันในบาทเป็นวัดฮะฉันอาสนะเดียวอย่างเงี้ยอาสนะเดียวก็หมายถึงนั่งอยู่ที่ฉันเนี่ยอิ่มไม่อิ่มถ้าเราลุกแล้วจะไม่ฉันอีกนั่นถือว่าฉันอาสนะเดียวฮะฉันหนเดียวเป็นวัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังทุดงควะ13ข้อถือเอาสักข้อ2ข้ออย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นพระธุดงค์นะในสายป่ากรรมฐานเนี่ยถ้าพระออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ไปเที่ยวแบบสมัยปัจจุบันนี้ไม่ใช่ไปเดินตามถนนอย่างเงี้ยก็เดินตามถนนเหมือนกันแต่ไม่เข้าไปหมู่บ้านคนส่วนมากนะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่อยนั่นสมัยหลวงตาไปกับอาจารย์สุเทพที่เคยเราเมื่อวานเนี่ยก็เดินเหมือนกันเดินทั้งกลางวันกลางคืนเดินทั้งวันแล้วก็กลางคืนด้วยอย่างเงี้ยนอนไหนตีสี่นั่นค่อยพักมีครั้งหนึ่งเคยเล่าให้พวกเราฟังพวกเคยอยู่ก่อนเดินจากวัดป่าสนามชัยหรือวัดป่าสตึกบุรีรัมย์เดินไปเรื่อยๆนะคิดว่าไปถึงอำเภอแคนดงนะอำเภอแคนดงเขาจะมีวัดสาขาวัดอาจารย์แหงก็จะพักเป็นเรื่องตลกหนึ่งเคยเล่าเคยเป็นเรื่องตลกมานานพอเดินไปนะมันก็เหนื่อยนะเราก็กะว่าจะได้พักที่แคนดงไปกับจันทร์สุเทพสองคนนี่แหละพอเดินประมาณทุ่มหนึ่งแหละทุ่มกว่าๆไปถึงหน้าวัดอาจารย์แหงที่แคนดงบุรีรัมย์จันทร์สุเทพเราก็ยืนละรออาจารย์สุเทพเราอาจจะได้อาบน้ำพักค่ะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเดินนะอาจารย์สุเทพกล่าวว่าไม่พักเดินต่อ โอ้โหขึ้นเลยเราฮะขึ้นจริงๆนะด้วยความมีมานะเห็นไหมบางทีมานะเนี่ยมันก็เป็นผลดีนะแต่มานะตัวนี้เอามาใช้กับความเพียรนะไม่ใช่เอามาใช้กับอย่างอื่นนะมีมานะจะขนาดไหนวะอย่างเงี้ยพออาจารย์สุเทพบอกว่าไม่ต้องพักเดินต่อนะเราจะไปพักที่คูเมืองว่างั้นกำเภอคูเมืองแต่ไม่ได้เดินตรงไปคูเมืองกับเดินไปทางตำบลหินเหล็กไฟถ้าใครอยู่รีรัมก็จะรู้ว่าตำบลหินและไฟมันอยู่อีกทางหนึ่งมันจะเดินอ้อมกลับมากูนะพอได้ยินว่าอาจารย์สุเทพเดินต่อว่างานนะไม่ต้องพัก
เราก็ยกถุงบาตรได้กับกดไปเลยเดินแล้วพุทโธพุทโธพุทโธนะมืดมืดอะนะตรงไอ้ตำบลหินเหล็กไฟอ่ะเขาจะมีโรงน้ำตาลมิตรผลอำเภอคูเมืองเราเดินไปนะประมาณ 2-3 โลกำลังเพลินๆอ่ะเดินกอดเลยนะริ้ว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 พุทโธไงคือมีมาหน้าน่ะนะแข่งกันน่ะแข่งทำความเพียรเหนื่อยมากแต่พอมีใจมันฮึดขึ้นมาไงพุทโธพุทโธพุทโธเดินริ้วนำหน้าได้ประมาณ3โล4โลเนี่ยจันทร์อยู่เทพนี่เดินตามหลังเดินไม่ทันเราหรอกพอดีเดินไปประมาณ 3-4 โลนะรถอ้อยวิ่งมาพอดีเชิงคืนจอดจอดทำไมเราก็หลบข้างทางนะรถขนอ้อยอะมองเห็นอาจารย์สุเทพนั่งอยู่บนรถอ้อยท่านก็เรียกว่านิมนต์ขึ้นครับว่าไงเราบอกนิมนต์ลงมาหรอนี่ไม่เขานิมนต์ขึ้นเราบอกเรานิมนต์ลงมาเดินว่าไงแกก็บอกขึ้นมาเถอะไอ้กิเลสเราก็สู้ไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้ก็เลยขึ้นไปนั่งรถอ้อยกับแกนั่งรถอ้อยไปถึงตำบลหินเหล็กไฟมันก็ประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วเขาก็จอดเขาจะเข้าโรงน้ำตาลไงเราก็กูจะได้พักแล้วล่ะจ้าจุเทพบอกเดินต่อหกทุ่มกว่าแล้วแต่พอมาพักเนี่ยนั่งรถเนี่ยต้องมาเดินต่ออีกเนี่ยโอ้โหทีนี้ก็เหมือนกระดูกจะขาดฮะจะกัดเลยแต่ด้วยว่าความมีมานะเดินนะเดินเดินต่อไปอีกยันถึงตีสามตีสี่ไปเห็นกองฟางอาจารย์ยุทธเทพบอกนะพักที่นี่แหละอางานเราก็ปูผ้าอาบน้ำลงนะก็บอกท่านว่าถ้าเช้ามาถ้าผมไม่ตื่นก็แสดงว่าผมไม่ฉันข้าวนะเพราะมันมีเวลาอีกชั่วโมงกว่าเองมันเหนื่อยมากเดินทั้งวันทั้งคืนอาจารย์สุเทพก็ท่านบวชก่อนนะเนาะตัวจริงภาคกรรมฐานจะเคารพตัวนี้นะท่านบวชวันเดียวกันนี่แหละแต่ท่านเข้าหน้าก่อนเข้าบวชก่อนนอนตีห้ากว่าพอเรารู้สึกตัวขึ้นกับสดชื่นมากนะหายไอ้เหนื่อยเนี่ยปานปิดทิ้งเลยก็ไปล้างหน้าล้างตาแล้วเตรียมของผ้าแล้วก็เข้าไปบิณฑบาตเห็นไหมมานะนี่บางทีนะมันก็เป็นความฮึดขึ้นมาสู้อีกเห็นไหมแต่ใช้มานะในความเพียรเป็นความเพียรเราสองคนเนี่ยจะทำความเพียรแข่งกันไปอยู่ภูไหนถ้ำไหนไปด้วยกันจะทำความเพียรแต่อาจารย์สุเทพนี่จะเป็นคนที่หลับง่ายนะไปกับแกสองคนเหมือนไปคนเดียวอ่ะพอวางอันนี้ลงมาแกยังไม่ได้ปูอะไรแกหลับละวางถุงบาตรอ่ะนะแก้ปัญหาที่เรื่องแกหลับง่ายเนี่ยพยายามมากเลยจะแก้ปัญหายังไงคือเวลานั่งปุ๊บนี่หลับปั๊บเลยขนาดทำวัดอยู่เนี่ยนะทำวัดเนี่ยนั่งทำวัดกันที่แกยังหลับเลยหงายหลังเราต้องเอามือคอยรองไว้กลัวหัวฟาดพื้นงั้นหลับง่ายมากนะอาจารย์สุเทพเคยแนะนำครูบาอาจารย์เคยแนะนำว่าให้ไปนั่งอยู่ตรงโขดหินตรงหน้าผาอะไรเงี้ยไม่สูงนักเพื่อจะไม่ให้มันหลับให้มันกลัวไงก็ยังหลับอยู่ดีหัวทิ่มลงไปหัวแตกหมดตรงไหนป่าช้าที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะ
ผียังไม่ได้หลอกเลยหลับแล้วยันสุเทพไปกับเราเนี่ยอยู่ในป่าช้าเนี่ยเหมือนเราอยู่คนเดียวนี่คือการเดินทุดงหรือที่เรียกว่าทุดงแต่ที่จริงเราไม่ได้เรียกเดินทุดงพระสายไปเที่ยวพระไปเที่ยวหาสถานที่วิเวกเห็นไหมพระทุดงสมัยก่อนเนี่ยพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะท่านจะถือทุดงควัตด้วยถือพระธรรมวินัยเคร่งครัดมากเพราะเราไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ภูไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรล่ะต้องระวังถ้าใครไม่ทำผิดพระธรรมวินัยเนี่ยมันจะน่ากลัวใจมันจะไม่มีกำลังถ้าเรามีศีลเนี่ยมันจะอาหารใช่ไหมไม่กลัวเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าเผชิญกับพวกพูดผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่กลัวมันจะต่อสู้ได้ถ้าไม่มีกับพวกนี้ถ้าไม่มีพระธรรมวินัยศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยอยู่ยากนะน่ากลัวจะเป็นบ้าไปเลยก็มีนะบางคนถึงขั้นตายเพราะจะมีพวกอะไรมาแทรกได้แทรกในจิตถ้าจิตไม่มีศีลคลองเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระทุดงเนี่ยพระป่าถ้าอยู่ในป่าในถ้ำท่านพูดอะไรจะพูดแต่ความจริงมันถึงได้เชื่อกันไงนะถ้าบอกเห็นเทวดาอย่างเงี้ยนะก็ต้องเห็นจริงถึงไม่มีข้อแม้ที่จะเชื่อกันไม่เชื่อกันนะคือเชื่อสุดจิตสุดใจเลยครับพระกรรมฐานนะไม่มีกล้าโกหกหรอกอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประเพณีที่เราเชื่อใจกันนะพอคนนั้นเห็นอย่างนั้นมาพูดอย่างเงี้ยเชื่อเลยนี่คือพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะแต่ว่ายุคสมัยนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีพูดแต่ความจริงคนนั้นเห็นเทวดาคนนั้นเห็นผีคนนั้นเห็นเนี่ยจะเชื่อกันคือไม่โกหกเห็นจริงๆเวลาไปทุดงไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำเนี่ยอยู่ห่างกันเป็นกิโลกิโลนะภูเขาลูกหนึ่งลูกหนึ่งตอนเย็นเนี่ยส่งน้ำเสร็จเนี่ยฮะก็จะมานั่งสนทนากันเรื่องความเพียรคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้พูดถึงขันภาวะเล่าสู่กันฟัง แล้วก็จะแยกย้ายกันกลับไปนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนี่คือความงดงามของธรรมนะของพระสมัยเนี้ยฮะไม่รู้เป็นยังไงนะนะพวกเราทิ้งวัดนะทิ้งวัดทิ้งข้อวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะนะแล้วจะเข้าไปถึงธรรมมันถึงเป็นไปได้ยากส่วนมากจะหลงไปทางไสยศาสตร์เห็นไหมพ่อใจมันขาดหลักขาดหลักขาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เห็นตรงเห็นถูกที่เป็นสัมมาทิฏฐิจิตใจดวงนี้ก็เลยไปคล้องแวะนะในความขังนะเป็นไสยศาสตร์เป็นเทวนิยมกายไปอย่างนั้นนะเห็นไหมบางลูกก็พาโยมไปกราบไปไหว้อะไรนะพ่ออะไรนะพญานาคสามหัวมั่งห้าหัวมั่งเจ็ดหัวขนาดหัวเดียวสองหัวนี่ก็ไปลำบากแล้วนะอันห้าหัวนะเวลามันเลื้อยไปมันจะเป็นยังไงอ่ะมันมีเก้าหัวอย่างเงี้ยฮะโอ้ขัดแย้งกันกัดกันตายแน่นอนฮะถ้าเก้าหัวนะขนาดสองหัวนี่ก็ฮะเอาจริงๆนะฮะแล้วจะเลื้อยไปยังไงล่ะพญานาคถ้าเก้าหัวเดี๋ยวแย่งกันกินครับนั่นแหละแล้วมันจะขัดแย้งกันในองค์หัวนี่จะไปทางนี้อันนี้จะไปทางนี้กูว่าตายกัดกันตายอยู่ในตัวเดียวกันนั่นแหละนะนะนะ
ม้แต่ตัวอาจารย์หลวงตาเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็ชอบพญานาคนั่งลงนี่มีเห็นแต่พญานาคตื่นมาเนี่ยก็จะสอนว่าพญานาคเนี่ยอยู่ตรงนั้นสามเสียนนะอันนี้สองเสียนนะอันนั้นห้าเสียนนะอย่างเงี้ยตอนเราบวชใหม่ๆอ่ะนะแล้วท่านก็จะปั้นแต่รูปพญานาคปั้นเยอะไปปั้นไปปั้นมาเหมือนสิงโตทะเลก็มีพญานาคเดี๋ยวจะพาไปดูถ้าไม่เชื่อลืมถ่ายรูปมาให้ดูเหมือนมาน้ำปั้นเยอะไปมั้งมืองิกนะนี่คือความหลงเข้าไปในนิมิตถึงจะเป็นของจริงก็ตามพญานาคเนี่ยเป็นสัตว์จริงไหมคล้องอยู่ใน31ภพอยู่ยังเวียนว่ายใจเกิดอยู่ยังมีอวิชชายังมีโลภโกรธหลงเต็มหัวใจอยู่นะเราเป็นมนุษย์แท้ๆจะไปกราบไหว้ได้ยังไงนะมีรักมีชังเหมือนกันโอ้ยมีครบไม่ต่างจากพวกเราหรอกเสียบกามยิ่งมันเลยอ่ะโอ้ยอย่าพูดถึงเรื่องเสียบกามเลยกูบาดเตียงได้หลับตาอยู่ลอยมาเร็วแท้ๆนั่นนะนี่แหละคือความขาดหลักทิ้งหลักทิ้งธรรมคำทิ้งพระธรรมคำสอนแล้วมันจะเกิดผลได้ยังไงนะก็พากันไปกราบไหว้เทวดาผีสางอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนครูบาอาจารย์บางองค์ก็ไปปราบผีอย่างเงี้ยฮะมันก็ขาดหลักการของสัมมาทิฏฐิแล้วถ้าไปปราบผีมันก็เบียดเบียนเขาไงฮะจริงไหมไหนสอนว่าไม่ให้เบียดเบียนล่ะฮะจริงไหมก็ผมเคยถามหลวงพ่อนะที่ที่มาเนาะพ่อแล้วจับเข้าบ้างแล้วไปเผาบ้างเผาแล้วมันจะไปไหนไปเกิดเอ้าถ้างั้นเป็นผีจับเข้าบ้างไปเผาแล้วมันก็ไปเกิดเลยเหรอไม่ใช่กรรมมันเหลือกรรมหมดแค่นั้นเหรอมีบางองค์อะนะเป็นเจจิดังด้วยนะพูดถึงขั้นว่าลงไปช่วยคนวิญญาณที่ตกนรกอยู่ขึ้นมาได้พูดถึงขนาดนั้นเลยนะมีคนมาถามเราเนี่ยนะบอกไปช่วยคนที่ตกนรกขึ้นมาได้นะนี่มันพูดถึงขนาดนั้นเลยนะพระเนี่ยนะเอ้าแล้วมึงไม่เชื่อเรื่องกรรมหรือกรรมใครกรรมมันอ่ะฮะมึงไปช่วยใครได้เอ้าพระองค์พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้บอกทางผู้ชี้ทางเอ้ามันขัดหลักธรรมทั้งหมดเลยนะขัดหลักของศาสนาเลยนะถ้ามึงไปปราบผีเนี่ยเอ้ามึงก็เบียดเบียนก็สิมึงก็เป็นหมอผีสิฮะมันน่าอนาจใจเลยนะแล้วมันปราบกันได้หรือกรรมใครกรรมมันอ่ะถ้าเป็นคนเนี่ยต่อยกันได้บนเวทีนักมวยเห็นไหมกินเหล้าตีกันได้มันจะต่างอะไรล่ะไปทะเลาะกับผีอ่ะฮะโยมเขานิมนต์ไปโอ้ไปปราบผีฮะอันนี้หลวงตาไม่รู้นะแต่เราก็ไปมาอย่าว่าจะเจ็ดป่าช้าเลยนะจนนับไม่ถ้วนนะถ้ำไหนที่ว่าผีดุผีอะไรที่เขาล่ำลือกันงูตัวเท่าต้นตาลนี่ฮะเท่าต้นตุงจงอางตัวเท่าเสาไฟเนี่ยแต่ละถ้ำที่เขาเล่าลือมาหลวงตาไปมาแทบหมดนะก็ไม่เคยไปปราบเขานะเราก็ไปบำเพ็ญคือตรงไหนที่คนล่ำลือเนี่ยมันสงบสงัดคนไม่เข้าไปใกล้ไงเราก็อาศัยตรงนั้นฮะที่จะเข้าไปอาศัยความสงัดวิเวกอะที่สปายะที่คนไม่กล้าเข้าไปนั่นแหละเป็นที่หลบเล้นภาวนาไม่ใช่ไปปราบผีหรอกและที่ว่าไปช่วยคนขึ้นจากนรกอ่ะต
งนรกแล้วไปช่วยขึ้นมายิ่งไปกันใหญ่เลยนะมันช่วยกันได้หรือตกนรกแล้วไปช่วยงั้นจะช่วยมาทำไมคนเดียวอ่ะช่วยมาหมดเลยไหมฮะปิดเลยนรกนี่ไม่ต้องให้มีเลยถ้าช่วยได้อ่ะนะมันขาดหลักพระธรรมคำสอนขาดหลักศาสนาพุทธเราเลยนะผมเคยฟังอยู่ครับใช่หลวงปู่ที่มรณภาพไปเมื่อกี้ที่อยู่เขาใหญ่ใช่ไหมครับอย่าให้ทั่วลงครับเพราะว่าสิทธิ์เยอะมากเลยนะครับผมฟังไม่ต้องพูดไปเหมือนอากาศเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นพูดถึงหลักของศาสนาพูดถึงมาธรรมะจะไม่มีบุคคลที่สามที่สี่ที่ห้าเข้ามาที่พูดเนี่ยพูดเป็นกลางๆฮะพูดถึงให้พวกเราเกิดปัญญาไม่ให้ไปจับผิดใครนะใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่พวกเราเนี่ยนะคือมันขาดอะขาดหลักของศาสนาขาดหลักของพระธรรมคำสอนนะกัมมูนาวัตโตวัตติโลโกเลยนะมนุษย์เป็นไปตามกรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปช่วยคนขึ้นจากนรกช่วยไม่ให้คนตกนรกช่วยตั้งแต่ยังไม่ตายช่วยด้วยพระธรรมคำสอนที่เนี่ยฮะที่ฮะเห็นไหมไม่ได้ไปช่วยแบบนั้นสมัยก่อนเนี่ยศาสนาพุทธเราไม่ได้ไปสวดตอนตายนะสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ได้ไปสวดศพตอนตายนะเห็นไหมอนาถบิณฑกเศรษฐีก่อนใกล้จะตายเกิดเวทนาอย่างหนักก็นิมนต์พระอานนท์พระสารีบุตรไปฮะไม่ใช่ตายแล้วพระนิมนต์ไปจะมีประโยชน์อะไรอ่ะฮะลูกตาครับไปสวดนี่หมายถึงไปพูดคุยไปเทศนาไม่ได้สวดมนต์คาถาอย่างเดียวไม่เป็นปองสังสลดสังเวชเฉยนะไม่สวดเรื่องอะไรไปให้คนตายฟังมันจะรู้เรื่องเหรอมันตายแล้วอ่ะมาฮะมันหมดประโยชน์แล้วนะตายเนี่ยฮะแล้วจะรู้เรื่องหรือไปสวดก็สวดอะไรมั่งหมดอะไรมั่งมาติกานี่ถ้าภาษาบาลีดีนะมหาเทไม่มามาติกาแปลว่าหัวข้อฮะเราต้องเข้าใจเรื่องบาลีแล้วนะมันเหมือนกับบริกรรมเนี่ยบริกรรมมะนี่แปลว่าเริ่มต้นไม่ใช่เอามาบริกรรมอย่างนั้นบริกรรมอย่างนี้ใช้ผิดหมดท่านจะพูดถึงบาลีแม้แต่คำว่านิโรธนิโรธเนี่ยนิโรธแปลว่าไม่มีขอบกั้นแต่แปลว่าดับก็ได้เหมือนสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยรวมทั้ง31ภพนะเพราะว่าสัตว์เนี่ยแปลว่าข้องสัตวะเนี่ยข้องอยู่ในอารมณ์ข้องอยู่ในนะโลภเลยโกรธในหลงอยู่นะสัตว์เลยแปลว่าคล่องฮะฮะเราเลยเอาบาลีมาใช้แบบเพี้ยนๆน่ะมาแปลความหมายมันก็เลยเพี้ยนไปแม้แต่ไปสวดอภิธรรมเนี่ยนะอกุศลธรรมะเนี่ยฮะฮะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยากตาธรรมะนะเอ้าแล้วทำไมมีวิจาราธรรมะล่ะฮะปิติสักตาธรรมะสุขาสักตาธรรมะสุขาธรรมะนะอุเบกขาธรรมะพูดถึงเรื่องฌานไหมมันเกี่ยวอะไรกับงานศพอ่ะนะพูดถึงเดวสัญญาเนี่ยนะอรูปฌานน่ะนะนาสัญญาน่ะนะฮะจริงไหมถ้าแปลออกมาเนี่ยกุศลธรรมะกุศลธรรมะมันไม่เกี่ยวกับศพเลยพูดถึงเรื่องฌาน4นู่นฌาน16อ่ะรูปฌาน4นู่นเนี่ยนะ
กี่ยวกับฌานทั้งนั้นเลยอ้าววิตกวิจารใช่ไหมอ้าววิจาราธรรมาปีติเนี่ยก็ฌานสองละปีติสังคตาธรรมาแล้วก็เลยเข้าสุขสังคตาธรรมาก็สุขไงแล้วก็อุเบกขาธรรมามันฌานสี่อ่ะนะนี่คือบทกุศลธรรมะไม่ได้เกี่ยวกับศพเลยเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องฌานแต่มันเป็นภาษาบาลีหรือภาษามาคตจริงไหมมาแปลเป็นบ้านเราเนี่ยกับพูดแบบธรรมดาท่านพูดธรรมะแต่เราก็เอามาท่องให้มันคล่องจองกันไปสวดกันเอาตังกันนะเลยกลายเป็นประเพณีไปซะเห็นไหมเลยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ขาดไม่ได้เลยถ้างานศพก็ต้องไปสวดกันยิ่งแล้วใหญ่ทุกวันนี้มีสวดอภิธรรมด้วยอภิแปลว่ายิ่งธรรมอันยิ่งธรรมส่วนเกินไปอีกอะฮะเห็นไหมมันก็ไปกันใหญ่สิศาสนาฮะอย่างชักอนิจจาอย่างเงี้ยคำว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปายาวัฏทวะธรรมิโนเนี่ยอุปจิตวานิรุสันตินี่นะนะมันเป็นคำพูดอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเห็นไหมความปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งนี่แหละท่านสอนเรื่องความคิดปรุงแต่งเมื่อก่อนหลวงตาพูดถึงเรื่องความคิดนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างภพชาติอารมณ์ทั้งมวลเกิดจากความคิดปรุงแต่งก็โดนด่าทั้งกระบุงที่จริงพระพุทธเจ้าพูดไว้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารสังขารฮะความคิดปรุงแต่งนี่แหละมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับงานศพเลยอุปชิตวานิรุสันติเนี่ยเตสังบูปัสสโมสุโขถ้าสงบจากสังขารแล้วมีความสุขมากสุขอย่างยิ่งถ้าสงบจากความคิดนะแต่นี่เอาไปนั่นแหละไปดึงเอาผ้าไตออกจากศพอะงานศพมันก็เลยเพี้ยนไปจริงไหมฮะแล้วยิ่งอ่ะมาสวดเห็นไหมผลอันสุดจะจบอ่ะเหตุปะจัจโยอารมณะปัจโยอธิปติปัจโยเหตุปัจโยทุกอย่างเกิดจากเหตุทำทั้งหลายเกิดจากเหตุมันธรรมะล้วนๆอันลึกซึ้งด้วยมันมีแต่คำธรรมะล้วนๆอย่างนี้เอามาแปลแล้วมาท่องแล้วก็ไปสวดเหมือนหลวงตาเนี่ยบวชครั้งแรกเนี่ย นะบวชอยู่วัดบ้านเนี่ยไม่ได้ทำอะไรบวชเข้าไปก็ไปเอาอะไรนะคะเขาเรียกสวดมนต์พิธีจริงไหมครูบาอาจารย์ก็ให้ท่องสวดมนต์พิธีต้องท่องให้ได้บทนั้นบทนี้นะถ้าท่องไม่ได้เนี่ยโอ้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยเราก็เลยไปท่องแต่ตำราซะสวดมนต์พิธีซะเพื่อจะไปสวดมนต์ที่บ้านโยมงานนู้นขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องท่องอยู่อย่างนั้นท่องไปท่องมาได้ใกล้จะจบแล้วก็สึกพอดีไงไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็เลยไม่รู้เรื่องของธรรมะเลยธรรมะก็เลยกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมเลยศาสนาพุทธมันถึงไม่เปียเสียขาเท่าทุกวันนี้ฮะยิ่งทุกวันนี้มีสวดอะไรมั่งล่ะฮะยอดกันพระไตรปิฎกอะไรอะไรนะอะไรอิมัสมิงมงคลเนี่ยที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งนั้นนะถ้าจำไม่ผิดอิมัสมิงมงคลจักรวาลเนี่ยแต่งขึ้นอ่ะไม่เกินพ.ศ. 2520หลังพ.ศ. 2520นะถ้าจำไม่ผิดนะคนที่ทำขึ้นมาเรื่องเนี้ยฮะเขียนขึ้นมาตำราเนี้ยสวดบทเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะก็คือหลวงพ่อภาวนาพุทโธ
ตอนนั้นหลวงพ่ออายุ19ปีไปภาวนากับท่านปฏิบัติกับท่านตอนเป็นโยมอ่ะนะอายุ19ปีพ.ศ. 2525ก็ได้ยินบทสวดบทเนี้ยอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยนะโอ้โหตอนนั้นฮือฮามากสวดกันแบบนั่นเลยนะเราก็เลยไม่รู้ที่เราเป็นผู้เป็นคนมาเนี่ยรู้จักเรื่องภาวนามาเนี่ยปี2542นั่นเองนะคือตอนนั้นเขาจับไปบวชที่วัดป่ากุ้งสมัยนั้นหลวงตาเข้าไปวัดป่ากุ้งเนี่ยบวชพร้อมกัน45องค์บวชเข้าพรรษาเนี่ยนะค่อยไปเห็นว่าโอ้พระกรรมฐานพระป่าเนี่ยอยู่กันอย่างนี้กลางคืนมามีแต่แสงเทียนอยู่ทางจงกรมนั่งภาวนาเราสนใจเราก็เลยเข้าไปถามไปคุยไปนั่งกับท่านถึงได้รู้หลักการว่ามันมีด้วยเลยเนี่ยถึงได้รู้ทางแนวทางนั่นแหละจุดเริ่มต้นของได้มาภาวนากันเมื่อก่อนก็มีจะไปนั่งสวดมนต์คิดดูพอ2525จนถึง42กี่ปีเขาบอกสวรรค์นิพพานมันหมดสมัยแล้วครูบาอาจารย์สมัยนะถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นนะก็จะไม่รื้อฟื้นเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนพระก็กลายเป็นเจจิซะทำของขังปลุกเสกเลขยันซะทำตะกุดซะ นี่นะมันเป็นยุคเป็นสมัยที่เสื่อมเข้าไปสู่ไสยศาสตร์ไปสู่เทวานิยมที่จริงศาสนาพุทธเราเป็นอเทวานิยมไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เลยนะไม่มีหลวงพ่อองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์หรอกในโลกนี้โลกหน้าก็ตามไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวัตถุมงคลหรอกนะมีแต่ใจนี่แหละเป็นมงคลมีแต่ธรรมนี่แหละเป็นมงคลมีแต่กุศลธรรมความดีความงามนี่แหละที่เป็นมงคลนะเห็นไหมมงคล38มาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังอุปัฏฐากบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งหมายถึงแสดงของความกตัญญูที่ลูกควรทำกับพ่อแม่ไม่ใช่ไปท่องเอาบ่นเอาฮะจริงไหมเคยฟังเรื่องพระนันทิยะไหมพระนันทิยะนี่บวชมาเป็นลูกชายคนเดียวไปทำความเพียรกรรมฐานอยู่ในป่า20ปีไม่เคยบรรลุธรรมไม่เคยสงบเลยจนได้ยินข่าวว่าพ่อแม่เนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยเป็นขอทานจากเศรษฐีกลายเป็นขอทานเพราะเสียใจเรื่องลูกที่หนีมาบวชเป็นลูกชายคนเดียวก็ถูกเขาโกงถูกอะไรเงี้ยจนเขายึดเอาบ้านเอาละจนกลายเป็นขอทานจากเศรษฐีมหาเศรษฐีในเมืองนั้นพระนันทิยะรู้ข่าวว่าพ่อแม่เป็นขอทานก็รีบออกจากป่ามาก่อนจะมาเนี่ยจะไปลาสึกเพื่อจะไปเลี้ยงพ่อแม่ก็เลยแวะไปที่สำนักของที่พระพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าก็ว่าจะนั่นก็เลยกลับไปเข้าไปในเมืองไปเห็นพ่อแม่เป็นขอทานก็เลยไปบิณฑบาตไม่พ่อแม่ฉันกินก่อนไปบิณฑบาตทั้งหลายหนเขาพระภิกษุด้วยกันก็ล่ำลือกันก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระนันทิยะเนี่ยไปบิณฑบาตมาเอามาให้คารวะให้โยมกินก่อนนะก็มาฟ้องมาล่ำมาลือกันพระพุทธเจ้าก็เรียกมาในท่ามกลางสงฆ์ก็ถามพระนันทิยะว่าใช่ไหมพระนันทิยะก็ตอบว่าใช่พระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญพระนันทิยะว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมัง
อุปถากบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งพระนันทิยะเนี่ยได้บรรลุพระอรหันต์เพราะบิดามารดาที่เอามาอยู่วัดมาอยู่กุฏินี่อินทบาทหาอะไรมาเลี้ยงพ่อและพ่อแม่พอจิตใจตัวนี้ทำแล้วมันก็เอิบอิ่มในจิตในใจที่ได้ทำให้พ่อให้แม่จิตใจตรงนี้ก็เข้าสู่ฌานเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาได้ง่ายเห็นไหมมันมีอยู่นะนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะอุปถากพ่อแม่นะไม่ใช่ว่าพระเราเนี่ยโอ้โหต้องกินก่อนพ่อแม่ก็ไม่ใช่บิณฑบาตมาเอาให้พ่อแม่กินก่อนก็ได้นะเห็นไหมเนื้อแท้ของธรรมจริงๆคือความดีงามกุศลและธรรมต่างๆเห็นไหมเพื่อจะยังสู่ไปความหลุดพ้นออกจากความเป็นพระอริยะได้เพราะใจไปคล้องอยู่พ่อแม่เป็นห่วงพ่อแม่เห็นไหมพระนันทิยะประพฤติกรรมฐานมาทั้ง20พรรษาในป่าไม่เคยได้สงบเลยเพราะใจมาคล้องอยู่กับพ่อแม่นี่นะพอทีนี้เอาพ่อแม่มาอุปถากที่วัดเลยก็ได้เห็นไหมบิณฑบาตมาเลี้ยงท่านเห็นไหมจิตใจเราก็จะเต็มไปด้วยความดีความงามเห็นไหมเพราะกุศลใจเนี่ยมันเต็มมันมีกำลังมันพอดีฮะมันก็เลยเสริมเข้าไปสู่ศีลสมาธิปัญญาก็เลยเข้าไปสู่ธรรมเข้าไปสู่การบรรลุธรรมได้นั่นแหละมงคลอย่างยิ่งไม่ใช่ไปสวดนะอีกอย่างหนึ่งงานแต่งงานเนี่ยไม่สมควรที่จะไปนิมนต์พระหรอกงานแต่งงานจริงๆเพราะอะไรล่ะเพราะพระเราที่เป็นปุถุชนอยู่เป็นสมมติสงฆ์อยู่ไปเจอเจ้าสาวแต่งตัวแต่งหน้าชุดงามๆมันอยากเป็นเจ้าบ่าวเชื่อไหมฮะฮะพอไปเห็นหน้าเจ้าสาวมันฟันเจ้าสาวก่อนเจ้าบ่าวเลยซ้ำไปความคิดเนี่ยจริงไหมอันนี้เรื่องจริงเราต้องดูหัวใจตัวเองสิมันไวมากกลับมาวัดยังโอ้โหเข้าเรือนหอเขาอีกความคิดความตัวสัญญาอารมณ์ตัวนี้ฮะเห็นไหมมันอันตรายมันเป็นข้าศึกนะหลวงตาถึงไม่รับเลยนะไม่รับนิมนต์เลยงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ไม่เอาเลยเพราะเป็นห่วงพระบวชใหม่พระที่จิตยังไม่ตั้งมั่นย่อมอ่อนไหวไปตามสัญญาอารมณ์ที่ไปเจอจากอายตนะเห็นไหมที่เป็นข้าศึกต่อธรรมมีเหรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเข้าเรือนหอไหมนิมนต์พระไปส่งเข้าเรือนหอเลยมั้งกูว่าเจ้าบ่าวมันก็ไม่หักเดี๋ยวก็ศึกพระเนี่ยไวมากทุกวันนี้พวกเราไม่รอบคอบนะศาสนาพุทธของเราก็เลยด้อยค่าลงทุกวันผ้ามัวลงทุกวันเพราะไม่รู้เอาอะไรมาสอนมาสั่งกันมาคุยกันโดยขัดหลักการหลักความรู้นี่ถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นปู่เสานะโอ้ป่านนี้ไปไกลแล้วไม่มีร้องนักปฏิบัติฮะถึงเรียกว่าบูรพาจารย์ยุคนี้ฮะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นขี้พึ่งขี้เทียนท่านอย่าลืมนะมาบวชวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยภิกษุที่มาบวชที่นี่มาอยู่ที่นี่นะถ้าหลวงตาเป็น ประธานสงฆ์นะที่เป็นหมู่เป็นหัวหน้าที่หมู่คณะให้เป็นตั้งขึ้นนะทุกเราทุกคนก็จะต้องเป็นสายหลวงปู่มั่นเหมือนกันถ้าจะพูดถึงเรื่องหลักการปฏิเสธไม่ได้เพราะหลวงตาบวชอยู่สายหลวงปู่มั่น
ห็นไหมปฏิเสธไม่ได้เราเป็นขี้พึ่งขี้เทียนหลวงปู่มั่นแล้วงั้นแหละพ่อหลวงตาเนี่ยบวชอยู่กับสายหลวงปู่มั่นจริงไหมถึงหลวงตาจะไม่จะประกาศก็ตามไม่มีใครปฏิเสธได้หรอกเพราะว่าหลวงตาบวชอยู่กับหลวงปู่แต่หลวงตาที่ไม่ว่าเป็นลูกศิษย์ใครนะคือไม่อยากเอ่ยถึงท่านถ้าเราไม่ดีก็ให้เราไม่ดีซะไม่ต้องให้เสียถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงไหมนะเราถึงไม่ค่อยเอ่ยอ้างถึงครูบาอาจารย์ใครเลยนะที่จริงเราก็บวชสายหลวงปู่มั่นนะถ้าบวชอยู่บ้านตาดเขาก็เรียกสายหลวงปู่มั่นจริงไหมเนี่ยหลวงตาบวชอยู่กับหลวงปู่ศรีจริงไหมวัดปะกุงฮะแต่หลวงตาก็ไม่เคยแต่วัดนี้ก็ไม่ใช่วัดสาขาเพราะหลวงตาก็บวชแล้วก็ออกมาเลยฮะออกมาก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาก็มาอยู่เนี่ยก็เลยไม่เอ่ยไม่ติดรูปใครเพิ่งเอามาติดในนั้นพี่โยมสังสารคามเอามาให้ติดก็เลยติดก็คงไม่เป็นไรแล้วล่ะเราก็แก่แล้วเนาะอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยแอบอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์นะเพราะอะไรล่ะเราถึงพูดแต่เรื่องของเราจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับเราไม่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะเราก็เลยเป็นคนอย่างเงี้ยเรามาอยู่ที่นี่ก็มาคนเดียวนะมาอยู่เอาแค่เอาอะไรมามุงหญ้าเล็กๆอยู่ห้องน้ำยังไม่มีเลยนะเรามาอยู่ก็นะมาอยู่สองสามปีก็ยังไม่มีใครแล้วนะสี่ปีปีที่ห้าเนี่ยเริ่มมีคนเข้ามานะรู้จักปีที่6ปีที่7เนี่ยค่อยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะค่อยมีพระมีโยมเข้ามาปฏิบัติด้วยนะเราก็ไม่เคยหรอกว่าเป็นลูกศิษย์คนนั้นคนนี้เท่าทุกวันนี้เราก็ไม่เคยเอ่ยหรอกแต่พูดถึงว่าเราบวชอ่ะบวชสายหลวงปู่มั่นนะที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าขายท่านกินหรอกเราไม่ขายหรอกขายตัวเองเนี่ยแหละนะดีชั่วก็ขายตัวเองนี่แหละนะนะเพราะฉะนั้นนะพวกเราก็เหมือนกันนะนะไม่มีใครดลบันดาลให้เราได้นะไปอยู่บ้านตาดสมัยก่อนหลวงตาก็เคยไปตั้งหลายครั้งอยู่บ้านตาดเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ได้ทำเอาเองอยู่ดีไปอยู่กับหลวงพุทธศรี8ปีนะวัดปากุงก็ได้ปฏิบัติเราเองเห็นไหมมันก็ถือผูกหลักการของธรรมะคือปฏิบัติเองเห็นเองไม่มีใครช่วยใครได้หรอกนะเราไปอยู่เอากำลังใจจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเอาแนวทางเอาข้อวัดปฏิบัติก็ปฏิบัติลงมือเอาเองนะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเมื่อวานนี้ก็มีคนนะอยู่กรุงเทพโทรมาถามเรื่องการพิจารณาเขาบอกถ้าดูลมอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปได้ยังไงเขาถามเราเราก็รู้ว่าถามอย่างนี้ก็หมายถึงว่าถามว่าเราปฏิบัติผิดนั่นเองเราก็เลยว่าอ้าวปฏิบัตินี้จะไปไหนล่ะจะไปไหนเขาก็ตอบเราไม่ได้เขาบอกถ้าไม่พิจารณาอย่างความรู้เขาไม่แต่ในธาตุในขันเนี่ยนะในธาตุสี่เนี่ยจะไปได้ยังไงฮะเราก็ว่าจะไปไหนคือไม่ได้ไปไหนภาวนาเนี่ยไม่ได้ไปไหน
เราก็ดูลมอย่างเดียวไงเราก็สอนเขาก็หาว่าเราสอนผิดนะเขาไปฟังอาจารย์ไหนมาของเขาก็ไม่รู้แล้วนะอาจารย์เขาบอกว่าให้พิจารณากายสังขารระงับวจีสังขารระงับมโนสังขารระงับเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่พิจารณาเนี่ยกายสังขารระงับวจีสังขารระงับฮะมโนสังขารระงับถ้าไม่พิจารณาจะไปรู้ยังไงเห็นไหมมันว่านะโดยมันเข้าใจว่าถ้ากายสังขารระงับวจีสังขารระงับมโนสังขารระงับแล้วมึงจะไปคิดได้หรือมึงจะพิจารณาได้หรือฮะอันนั้นมันเข้าอุปจาระถ้าเป็นฌานอ่ะนะเข้าอัปปมานาน่ะหรือเขาเรียกอัปปะอะไรนะสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วฮะคือเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณแล้วมึงจะไปคิดพิจารณาได้ยังไงฮะแค่มันพูดแค่นี้ก็เห็นลิ้นไก่แล้วภาพพวกเนี้ยมันสอนโยมไม่คิดไงมันไม่เข้าใจหรือว่ามโนสังขารระงับเนี่ยกายสังขารระงับเนี่ยวจีสังขารระงับเนี่ยคำว่าสังขารตัวนี้คือปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งทั้งหมดก็คือเป็นอุเบกสังขารุเปกขาญาณนั่นเองแล้วมึงจะไปนั่งคิดได้เลยแต่เราก็ไม่พูดหรอกมันอวดดีก็ปล่อยให้มันคิดไปอย่างนั้นก็ไปเชื่ออาจารย์มึงเถอะฮะอาจารย์มึงจะพาไปไหนอ่ะแต่กูไม่ได้พาไปไหนนะฮะการเข้านิพพานเนี่ยมันมีคนเข้าหรือไงฮะมันต้องได้เข้าใช่ไหมนิพพานเนี่ยถ้ามึงเนี่ยมีคนเข้ามึงจะเป็นนิพพานได้เลยเหมือนหลวงปู่มั่นว่ามึงจะจงควายเข้ารูปูได้อะนิพพานไม่ได้หมายถึงว่าเข้านิพพานแต่เป็นภาษาพูดคำว่าเข้าถึงนิพพานแต่ที่จริงไม่มีคนเข้าไปถึงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลหรอกนิพพานก็คืออสังขตะคือหยุดการปรุงแต่งดับอุปาทานขันได้บเบ็ดเสร็จหยุดนั่นแหละมึงจะไปคิดได้เลยวิปัสสนาไม่ใช่ไปคิดมึงก็ติดอยู่ในวังวนของเหตุผลตัวเองอ่ะในความคิดมึงจะไปไหนได้มึงก็วนไปวนมาอยู่เนี่ยก็ไปหลงรู้อยู่เนี่ยต้องหยุดความคิดให้ได้ต้องอาศัยอานาปานสติถ้ามึงไม่อาศัยกำลังของฌานเนี่ยของสมาธิเนี่ยมึงจะมีวิปัสสนาเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมึงจะเอาปัญญาตัวไหนมันก็เป็นสัญญาไงปัญญาขั้นสัญญาไงฮะมึงก็ไปหลงไอ้ตัวรู้อยู่ดีอ่ะรู้อวดดีไปแล้วฮะการเข้าถึงความไม่ต้องคิดเนี่ยคืออุเบกขาฌานฮะสังขารอุเบกขาญาณเนี่ยนะมันคิดไม่ได้ถ้ามึงคิดอยู่มันไม่ใช่สังขารลาครับแล้วนั่นน่ะฮะมึงฟุ้งซ่านแล้วนั่นน่ะฮะนี่ครูบาอาจารย์ไปสอนอย่างนี้มันก็ไปเชื่อไงก็ไปนั่งคิดเอาไงวางคิดว่าวางไงฮะปล่อยวางนกแก้วนกขุนทองตื่นขึ้นแม่ก็ปล่อยวางมึงวางได้หรือมึงคล่องอยู่ในความคิดถ้ามึงวางความคิดได้นะนั่นแหละมึงวางมึงอิสระจากความคิดคืออิสระจากสังขารนี่แหละอิสระจากขันธ์5เนี่ยฮะนั่นแหละคือวางฮะไม่ใช่ไปคิดวางฮะไม่ใช่ไปไล่ดับความคิดนะเราแค่รู้ทันความคิดนะรู้ทันจิตเนี่ยกายระงับหมายถึงลมระงับนะกายที่นี่ไม่ใช่กายตัวนี้นะกายตัวนี้มันจะระงับได้ไงมันนั่งทนโทอยู่มันเป็นธาตุอ่ะเป็นวัตถุธาตุแปลว่าวัตถุธาตุเนี่ยฮะกายที่ระงับนี่คือกายเนี่ยหมายถึงกายในกายนะหมายถึงลมหายใจฮะฮะฮะ
ทําวางมาเท่ๆนั่งที่หรูๆแล้วก็มาสอนให้คิดไงคิดวนไปวนมาอยู่ไงไม่จบไม่สิ้นมึงก็หลงอยู่ในวัฏฏะเหมือนเดิมในอวิชชาเหมือนเดิมแล้วจะสอนผิดตรงไหนล่ะพระพุทธเจ้าตถาคตตรัสรู้ด้วยอานาปานสติฮะวิหารธรรมของตถาคตเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายคืออานาปานสติเนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยมาสอนกันยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็มาอวดเราด้วยนะเราก็ไม่ก็เราก็ฟังมันเทศนะอาตามสบายมาแทนที่จะเกิดประโยชน์กับมาเทศให้เราฟังโอ้ยดีกูไม่ได้เสียค่ากันเทศกูเทศเลยนะไม่รู้เอาอะไรมาสอนกันสอนกันให้คิดไงไม่มีความสงบหรอกเข้าใจคำว่าหมาขี้เรือนไหมหมาขี้เรือนมันก็วิ่งไปวิ่งมันคันขี้เรือนไงไปอยู่ที่ไหนมันก็คันไงมันก็วิ่งไปหน้าเรื่อยไปอยู่สถานที่ไหนมันก็ไปติแต่ที่โอ้ยที่นี้คันเว้ยไม่สงบฮะก็ความคิดไงคือหมาขี้เรือนมึงไปอยู่ถ้ำไหนภูไหนวัดไหนก็ตามถ้ามึงยังคิดอยู่มึงไม่มีทางหรอกมึงก็ไปทุกข์อยู่ที่นั่นแหละความคิดนี่แหละเป็นบ่อแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์การไปยึดเอาความคิดนี่แหละพอรู้ไม่เท่าทันความคิดนี่แหละมันจะสงบได้ยังไงถ้ามันไม่คิดมันก็สงบนั่นแหละเรียกว่าอุเบกขาอะถ้ามึงยังคิดอยู่มึงจะเป็นอุเบกขาได้ไหมฮะมึงใช้จักกะตัวไหนล่ะใช้ทฤษฎีตัวไหนล่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องหลักของทฤษฎีเอาคำว่าอุเบกขาเนี่ยถ้ายังคิดอยู่เนี่ยฮะฮะถ้ายังคิดอยู่มึงก็ไปอดีตไปอนาคตมึงจะอยู่ปัจจุบันได้ไหมอ่ะอย่างนั้นเขาไม่เรียกอุเบกขาหรอกฮะเขาเรียกว่าคิดว่าเป็นอุเบกขาเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนโง่ก็แสดงออกโง่ๆเนี่ยโลกเราทุกวันนี้ไม่ใช่คนชั่วเพิ่มขึ้นคนดีลดน้อยลงหรอกเป็นเพราะเราแยกแยะระหว่างอะไรผิดอะไรถูกไม่ออกแค่นั้นหลงอ่ะหลงครูบาอาจารย์อ่ะพอใจอ่ะฮะถูกจริตไม่ใช่ถูกจริตหรอกมันถูกใจฮะฮะยิ่งพระทำหน้าตาดีๆนั่งที่นั่นโอ้โหทำเป็นสำรวมพูดจาไพเราะทุ่มนุ่มหูนี่นะโอ้โหเอฟซีติมฮะจริงไหมฮะไม่ใช่ว่าถูกจริตหรอกมันถูกใจมันนะอย่างหลงตาเนี่ยมันดีแล้วเดี๋ยวที่ไม่มีที่ไม่มีฮะก็พูดอย่างเงี้ยฮะแล้วจะพูดอย่างเงี้ยไปจนวันตายอ่ะถ้าลมหายใจยังอยู่ก็จะพูดอย่างเงี้ยนี่พูดมาหลายปีแล้วก็พูดแต่เรื่องความคิดนะฮะนิพพานเข้าไปถึงด้วยการไม่เข้าไปนิทานนิพพานนี่แปลว่าดับนั่นแหละคือนิพพานดับการปรุงแต่งนี่แหละฮะนี่แหละนิพพานไม่ต้องไปส่งกันตายเข้าไปส่งกันเข้านิพพานเลยกูก็เห็นจากปัจจุบันนี่แหละมึงไปส่งกันได้หรือเข้านิพพานฮะไม่ใช่ไปส่งกันขึ้นรถไปบขส.ตลกสิ้นดีศาสนาพุทธเราเลยโอ้โหเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะที่พูดมาเนี่ยก็หวังว่าจะเกิดเป็นประโยชน์เป็นหลักเป็นแง่คิดแกนมุมมองให้เกิดปัญญาไม่ได้ไว้พูดทิ่มแทงใครนะหรือจะทิ่มแทงก็แล้วจะว่านะ
แล้วจะไปพิจารณาเองแล้วจะไปคิดเป็นมุมมองให้เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนะนะศาสนาเราเลยกลายเป็นเทวานิยมไปกราบพระพุทธรูปก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปซะนู่นน่ะแห่กันไปขอหลวงพ่อปากแดงหลวงพ่อทันใจนั่นน่ะเทวดาสร้างขึ้นยังไงพระน่ะฮะถ้าไม่ใช่คนหล่อขึ้นน่ะฮะทําขึ้นเองก็หลงเองน่ะมนุษย์ฮะก่อนจะหลงสิ่งอื่นหลงคนอื่นก็หลงตัวเองนั่นแหละก่อนหลงเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยฮะเพราะมันไม่รู้สึกตัวมันก็เลยหลงตัวมันก็เลยมีตัวถ้ามึงมีความรู้สึกตัวมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็ไม่มีตัวนะผู้รู้สึกตัวคือผู้ไม่มีตัวนะเดี๋ยวนี้มันรู้จักแต่คนอื่นฮะมันบอกมันรู้ว่าละจิตคนอื่นมันรู้คนอื่นมากยิ่งกว่ารู้ว่าละจิตตัวเองด้วยซ้ำไปเขาให้รู้จิตตัวเองให้รู้ใจตัวเองนะมันค่อยเป็นธรรมอันนั้นมันไม่เป็นธรรมหรอกมันฟุ้งซ่านมันไปข้างนอกมันคิดเอาเองไปรู้จักคนอื่นนี่โอ้โหละเอียดละออเหลือเกินยังกับผู้สื่อข่าวหลายช่องเลยนั่งอยู่บ้านตัวเองก็ไปรู้จักจากคนอื่นเนี่ยถึงบอกคนโง่ก็แสดงออกโง่นะมันก็ไปสนใจเรื่องอะไรล่ะไม่รู้นะข้างนอกหมดฮะเอาทำข้างนอกล่ะเจริญตามสบายมันเกินแล้วมึงไม่บอกกูอ่ะเหลืออีก3นาทีฮะ3นาทีครับ3นาทีครับเหรอครับเอาให้เต็มครับวันนี้เยอะครับ160กว่านะโอ้มันตีสี่ถึงตีห้าอันนี้มันโอ้ยังตีหรือสามนาทีนะหรือเปล่ายังไม่ถึงตีห้ากูก็ว่าจะเข้าห้องน้ำ ตอนแรกถ้าเรานัดกับครูบาเหน่งก็ว่าจะให้ครูบาเหน่งนะวันนี้มีบูชาธรรมครับใครอ่ะคุณปิยวัฒน์เม็ก200คุณสนอง500คุณนพดล100ครับนะโอ้วันนี้ยังดีนะได้เท่าไหร่วะได้500อ่ะ800ครับเออได้800ก็ยังดีนะโอ้800นี่ก็เดือนหนึ่งก็ได้หลายตังค์นะได้หลายอยู่เนาะก็ยังได้ซื้อสบู่ยาสีฟันอยู่เนาะเอามาถวายพวกสงฆ์เรานะอย่าลืมนะปัจจัยทุกอย่างที่เราเสียมานี่เป็นส่วนกลางนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยนะหลวงตาเนี่ยที่ได้มาทุกอย่างเนี่ยจะเอาไว้เป็นกองกลางนะเพราะฉะนั้นที่เนี่ยจะเอาไว้หนึ่งให้คนรับผิดชอบทางครัวทางพระสงฆ์ก็ครูบาเองรับผิดชอบไปด้านก่อสร้าง ก็หลวงตาสบายขึ้นตอนนี้ครูบาทุยครูบาเหน่งนะแม่ชีจนจะรับผิดชอบทางแม่ชีกับแม่ครัวไปนะแทนนี้ชมพู่เมื่อก่อนนี้ชมพู่ก็รับผิดชอบเรื่อง เรื่องแม่ชีนะตอนนี้ไปพักผ่อนนะขอพักผ่อนอยู่ประมาณ 4-5 วันก็ให้แม่ชีจนแม่ชีจนก็เลยควบ2ตำแหน่งตอนนี้ก็เลยต้องควบทั้งครัวเรื่องค่ากับข้าวและค่าจิปาถะที่แม่ชีนะทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องสบู่ยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับพระเจ้าพระสงฆ์เราก็คือครูบาเหน่งนะรับผิดชอบเรื่องค่าก่อสร้างนะแล้วก็ของใช้นะก็ขออนุโมทนาและครูบาทุยก็รับผิดชอบเรื่องลาซาด้าของครูบาเตียงไปนะรับที่พ่อชอบหยิบที่ชอบเฉพาะครูบาเตียงคนเดียวก็โอ้โหนะก็ไม่เป็นไร
ตอนนี้กำลังเจาะบ่อน้ำมันอยู่สำหรับหลวงตาก็ตอนนี้ก็ระเหยเลยลมก็คืองานก็เบาลงก็คือมีถ้ามีคนมาช่วยอย่างนี้ก็เบาแรงลงนะนะเบาลงนะ ก็พอดีที่ห้าพอดีเอาแค่นี้ก่อนวันนี้ก็นั่งคุยสเปรย์เฮล่ากันเนาะสาธุร่วมบุญเข้ามาเรื่อยๆเลยครับคุณจะได้ไปขี้เลย